ผมวันนี้ข่าวสั้นๆนะครับผมเมตาฮีโร่นะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ไปรีทวิตกับเขาได้นะครับผมได้ตั๋วนะ20 VIP นะครับผมสำหรับการที่จะเข้าไปดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูหรือเข้าไปเล่นวะอันนี้ผมไม่ชัวร์ก็คือรีทวิตนะครับแล้วก็ไปฟอลโล่นะสองอันนี้นะครับผมเมตาฮีโร่กับอีเวอร์โดมลองเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็เขาต้องใช้แฮชแท็กป่าวะผมรีทวิตไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเรารีทวิตอีกรอบก็ได้รีโหลดก่อนเมตาฮีโร่นะครับผมเข้าไปในเมตาฮีโร่นะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ไปรีทวิตนะเขาบอกให้รีทวิตนะไม่ใช่แบบอ้างอิงใน Twitter นะครับผมไปกดอันนี้เสร็จปุ๊บเราดูลองดูนะครับผมว่าคนอื่นเขาทำยังไงกับกันบ้างนะซึ่งเราก็ไปทำกับเขาด้วยนะครับผมรีทวิตเสร็จแล้วก็อันนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็อ้างอิง Twitter ของเราอีกทีครับทำมันทุกส่วนนะครับผมทั้งอ้างอิงทั้งรีทวิตนะครับผมเอาให้ครบนะวงจรนะครับผมก็สําหรับตั๋วนะอันนี้ผมไม่เห็นข่าวอะไรสําหรับไอ้นี่เลยนะเพราะว่าผมไม่เห็นอะไรที่มันเป็นความคืบหน้าของ Meta Hero นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะเผื่อใครจะได้ตั๋วฟรีนะครับผมของ Meta Hero นะครับผมใน10คนนะจับฉลากนะครับผมใน48ชั่วโมงนี้นะจากตอนนี้เวลานี้นะครับผมเข้าไปดูตอนบ่าย3 โมง 5 นาทีนะครับผมประมาณ6 นาทีนะครับผมก็ลองเข้าไปดูร่วมกิจกรรมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋อใช่สำหรับใครที่จะติดตามผมนะครับผมใน Twitter นะเดี๋ยวผม Twitter ผมมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นนอกจากการรีทวิตข่าวนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมาดูนะในทวิตเตอร์ผมนะครับก็ลองเข้ามาดูได้เผื่อว่าผมจะรีทวิตอะไรที่แบบรวดเร็วกว่าในการลงในช่องนะครับผมก็ลองดูได้ครับกดถูกใจก่อนแล้วก็สับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ